ผมว่าศักดิ์ศรีของคนเรานะมันอยู่ที่การที่คุณสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคุณเองโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นและซัพพอร์ตครอบครัวได้นี่คือศักดิ์ศรีที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่หัวโขนคนอื่นมามอบให้คุณผมก็เลยมีความรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของผมคือผมได้ดูแลครอบครัวผมคือแม่มีพ่อมีน้องมีครอบครัวและคนอื่นๆที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดนี่คือศักดิ์ศรีผม TTS ถ้าเกิดมือหนึ่งนะประมาณสัก4ล้านเราทุกคนผู้ชายเราอยากได้รถสปอร์ตผมเป็นกรุ๊ป General Manager ดูแลโรงแรมทั้งหมด5โรงแรมครับเป็นผู้จัดการในเครือที่ดูโรงแรม5โรงแรมในพัทยาตอบแบบไม่อายเลยนะพี่นะไม่ตอแหลไม่โกหกเลยกลัวการใช้งานนะพี่มันต้องมีสึกหล่อเป็นธรรมดาเลอะก็ล้างสกปรกก็เช็ดอบโอโซนอบไอน้ำมันก็หายดีกว่าปล่อยเข้าไปไม่มีให้เช็ดไม่มีให้ซ่อมอย่าไปยึดติดมากแต่ต้องเอารักษาไว้ให้อยู่กับเราแม่ยังบอกเลยดีเนาะที่มีเขาถ้าเกิดไม่มีเขาเราจะแย่มากเราก็ขอบคุณที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่ค่อยงอแงเขาคือสิ่งที่เรารักเขาก็ดูแลสิ่งที่เรารักด้วยเช่นกันต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นความลำบากนะมันเป็นความสุขที่ผมยังสามารถรักษามันไว้ได้นอกจากรักษาแล้วนะผมยังรักษาความเป็นครอบครัวผมได้แม่ก็กลับมาอยู่กับผมพ่อก็ยังมาช่วยผมน้องๆที่เคยเป็นลูกน้องเก่าที่ทำงานโรงแรมก็กลับมาซัพพอร์ตเราก็ยังมีงานให้เด็กๆทำมีเงินซัพพอร์ตครอบครัวทุกคนยังรอดได้ในสถานการณ์แบบนี้มันก็เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เราสามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้อยู่ผมเคยขายก่อนนั้นอ่ะก็คือวันละ 1,270 บาทแล้วพอเริ่มมากลับมามันก็ขึ้นเป็น3เท่า4เท่า5เท่า10เท่าก็พันก็ได้เป็นหมื่นเรามีวัตถุดิบที่ดีความแซ่บของออสก็คือน้ำปลาร้าผมเป็นอีสานที่อยู่ใน DNA ของออสนะพ่อกับแม่หาปลาร้าอยู่แล้วที่อุดรเราหาเองทำปลาร้าเองหมักปลาร้าเองเอามาทำเองแม้กระทั่งพริกก็ยังส่งมาจากอุดรถ้าเกิดจะเป็นส้มตำออดี้เลยนะครับผมประมาณ4เดือนแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นส้มตำเลยจริงๆอ่ะก็เกิดตั้งแต่ต้นปีนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเป็นร้านที่อยู่ที่บางแสนชื่อสถานีส้มตำวินเทจบางแสนสะพานปลาสถานการณ์มันไทป์ขึ้นเรื่อยๆเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งโอเคไม่นั่งห้ามนั่งที่ร้านแต่ความใช้จ่ายมันยังมีอยู่พี่ก็ต้องหาวิธีเอาตัวเองรอดเอาของใส่รถไปส่งลูกค้าก่อนมันก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจากไปส่งก็เอาไปทำให้เลยไปจอดหน้าบ้านลูกค้าลูกค้าก็ตกใจเฮ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอครับเราเปิดมามันมีแบบนี้เลยพี่แล้วไปตำให้ลูกค้าหลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดได้ซ้ำว่าเราจะเป็นส้มตำอ่าวดีไปได้ทุกที่ทุกหมู่บ้านทุกคอนโดฝนตกก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็อยากได้ตังค์อะนะพี่เอาตรงๆของคุณปอเสร็จนะครับปลาร้ากับพุดดิ้งเนาะตำซั่วปูดำหนึ่งตำไทยหนึ่งผมบริการลูกค้าไม่ใช่แค่จานอย่างเดียวพี่บริการตั้งแต่ลูกค้าทักเรามาชิมก่อนไหมเทสก่อนไหมลูกค้าเพียงบอกว่าไม่อร่อยพี่ผมเปลี่ยนให้เลยนะผมส่งน้ำปลาร้าให้ลูกค้าเนี่ยคุณออสมันรั่วมันซึมอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนให้เลยจะมาอุ๊ยขอโทษนะคุณออสพี่สั่งไม่ปลาร้าอ่ะทันไม่ทันแล้วพี่งั้นไม่เป็นไรเอาอันใหม่3บาท5บาทตอนนี้เงินมันมีค่ามากได้ร้อยหน่อยกำไรแต่มันได้แล้วมันอยู่ให้เราได้คนอ่ะมันเป็นนักสู้ด้วยกันหมดถ้าเกิดไปทางนี้มันตันอ่ะก็หาทางใหม่มันมีเดอะเวย์ของมันที่จะไปอ่ะผมว่าผมจริงใจกับลูกค้านะพี่ทำงานมาแบบ20กว่าปีอ่ะการที่คุณจะอยู่ได้ในโรงแรมนึงหรือเป็นที่รู้จักของลูกค้าปากต่อปากสำคัญมากกว่ายิงแอดโฆษณาโซเชียลมากๆเราทำด้วยใจพี่แล้วมันออกมาดีโดยที่แบบผลตอบรับไม่ต้องไปบอกเลยไม่ต้องบอกคุณลูกค้ารีวิวให้หน่อยนะเปล่าคุณลูกค้าบอกเลยอร่อยน้องอร่อยจริงๆพี่สั่งมาแล้วพี่สั่งเพิ่มใส่คนชอบพูดนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ความเป็นโอกาสของเราแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันไม่มีมาก็สร้างมันเถอะพี่กอดกันแน่นๆจับมือกันแน่นๆเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเพื่อถ้าเรารอดแล้วคนข้างๆเราก็รอดพ่อแม่เนี่ยน้องๆเอามาช่วยกันหมดเลยสู้ๆเป็นกำลังใจให้เราไม่เคยคิดว่าเราจะถูกรุมด้วยลูกค้าขนาดนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกตื้นตันแล้วก็ปลาบปลื้มแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมันปนเปกันไปหมดผมเชื่อว่าความกตัญญูนะพี่นะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกตัญญูในที่นี้คือกตัญญูต่อตัวเองกับงานที่ทำหน้าที่ความรับผิดชอบหมวกที่สวมใส่ในแต่ละครั้งแต่ละใบกตัญญูต่อบุพการีคือผมซัพพอร์ตพ่อแม่ผมมากครอบครัวเพราะผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วว่าทำบุญร้อยวัดก็ไม่สู้กับทำบุญกับพระที่บ้านเราเหนื่อยอะพี่กินน้ำแดงก็หายนะจนไม่มีกินเนี่ยนอกจากไม่หายและนอนกี่ทีก็ตามเถอะยังเป็นภาระสังคมด้วยสู้เถอะพระพี่งานโรงแรมมันไม่เหลือแล้วแต่ผมเชื่อประตูอีกหลายบานยังเปิดรออยู่ถ้าเกิดเราเอาตัวเองแล้วไปหาโอกาสอ่ะมันมีมาได้บ่อยๆถ้าเกิดมันไม่มีโอกาสนั้นมาเราก็แค่สร้างโอกาสนั่นเอง